คำแนะนำในการสุ่มตู้กาชาในเกม Cookie Run Tower of Adventure นะครับสำหรับมือใหม่เลยนะก็จะมีด้วยกันทั้งหมดตามนี้นะครับคือสุ่ม Start Dash นะครับจะมีโอกาสในการได้เจ้า3ตัวนี้นะครับคือ Dark Choco Sword Pick แล้วข้าวลายเนี่ยตาที่สูงของชาวบ้านเขานะครับก็คือตัวละ 1% แล้วก็จะไม่มีอีพิกตัวอื่นผสมมานะแล้วก็จะมีพวกแรกับคอมมอนตามนี้ด้วยนะครับเงื่อนไขพิเศษสำหรับตู้นี้นะครับเนื่องจากเป็นสตาร์ทแดนนะมันจะมีการันตีให้นะครับก็คือเมื่อคุณสุ่มครบ40ครั้งนะครับแล้วก็ตู้นี้เป็นตู้ที่สามารถสุ่มได้ด้วยตั๋วฟรีนะครับข้างบนเลยนะสีทองๆซึ่งมันจะได้รับนะครับในปริมาณหนึ่งอยู่แล้วนะในการเคลียร์สเตจนะในช่วงประมาณ10ด่านแรกดังนั้นจึงเป็นตู้ที่ผมแนะนำให้สุ่มเป็นอันดับแรกนะครับให้ครบ40ครั้งมันจะมีโอกาสในการได้นะครับ1ใน3ตัวนี้นะแบบแรนดอมมาโดยความสามารถของเจ้า3ตัวนี้นะครับเป็นอีพิกที่เป็นสายดาเมจนะประกอบไปด้วยดาร์คช็อกโก้สายไฟเตอร์นะครับโจมตีระยะใกล้เจ้าซอฟต์พิกนะครับสายไฟเตอร์โจมตีระยะใกล้แล้วก็เจ้าเข้าลายสายไฟเตอร์โจมตีระยะไกลความสามารถไล่กันไปเลยนะครับจะเป็นดาร์คช็อกโก้เนี่ยโจมตีใกล้จะมีพาสซีฟนะครับในการเมื่อโจมตีด้วยการชาร์จจะเป็นเก็บโดดเดี่ยวเดียวดายนะครับเป็นสแต็กนะโดยเมื่อสตาร์ทสูงสุดนะครับจะโจมตีด้วยการชาร์จจะเพิ่มพลังโจมตีของคุกกี้ดาร์คช็อกโก้ในระยะเวลาหนึ่งก็คือซอฟต์ทับนะครับสี่สแต็กได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 25% ต่อเนื่อง8วินาทีการโจมตีปกตินะครับจะเป็นการฟาด3ครั้งนะดาเมจตามนี้แล้วการชาร์จนะครับจะโจมตีออกไปครั้งเดียว 120% ก็คือถ้าเกิดเราชาร์จครบนะครับ4ครั้งนะครับการโจมตีชาร์จในครั้งที่5เนี่ยจะแรงขึ้นอีกสกิล1นะครับจะเป็นการโจมตีทีเดียวนะ 750% แล้วก็คูลดาวน์14วิแดชปกตินะครับตัวอันตินะครับจะเป็นการฟาดในพื้นที่นะครับ 1,150% คูลดาวน์30วินาทีซอฟต์พิกเป็นสายโจมตีระยะใกล้เหมือนกันนะตัวนี้จะเป็นโจมตีพื้นฐานตรงเป้าก็คือโจมตีปกตินะจะสร้างนั่นมันภาพลวงตานะครับในอัตราที่กำหนดสร้างดาเมจโดยอัตราเนี้ยจะเกิดขึ้นคือ 10% เมื่อติดนะครับจะเกิดดาเมจขึ้น 81% ซึ่งการโจมตีปกตินะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด4คอมโบนะครั้งแรกนะครับจะเป็น 44% คูณ2ครั้งครั้งที่2เหมือนกันครั้งที่3 36% คูณ4ครั้งแล้วครั้งที่4ทีเดียวแรงๆเลยนะคือ 110% จะเห็นว่าจำนวนครั้งในการโจมตีปกติค่อนข้างสูงนะครับทำให้โอกาสออกที่เป็นผมเรียกว่าดับเบิลดาเมจละกันนะตัวนี้เกิดขึ้นได้ง่ายสกิล1นะครับจะเป็นการโจมตีทั้งหมด7ครั้งนะครับครั้งละ 120% ในบริเวณนะเป็นหมู่คูลดาวน์9วินาทีสกิลแดชจะมีความสามารถเพิ่มเติมนะครับเมื่อแดชไปแล้วกดซ้ำอีกครั้งนะครับภายใน3วิจะกลับมาในตำแหน่งเริ่มต้นนะพูดง่ายๆว่ามันมีลักษณะเหมือนกับแอสซัสซินน่ะก็คือวาร์ปไปวาร์ปมาได้อันตินะครับจะเป็นการใช้ HP ตัวเองนะเพื่อเข้าสู่สถานะแข็งแกร่งนะครับสถานะแข็งแกร่งนะครับจะเพิ่มความเสียหายคริติคอลแล้วความเสียหายธาตุไฟแล้วก็จะมีตัวที่เป็นสแต็กนะครับซอสพริกนะครับทุกครั้งที่ใช้ชิลลี่สแลดโจมตีครบ8ครั้งนะครับโดยชิลลี่สแลดก็คือการโจมตีปกตินั่นเองและเมื่อสถานะแข็งแกร่งสิ้นสุดลงนะครับจะเป็นการฟื้นตัว HP ตามจำนวนการซ้อนทับของชิลลี่สแลดเรนคูลไทม์30วินะครับต่อเนื่อง8วินาทีแล้วก็พูดง่ายๆว่าเป็นสกิลที่เปิดอันติดปุ๊บเนี่ยจะเสีย HP ไปก่อน 30% จากนั้นนะครับจะเพิ่มความเสียหายคริติคอล 67% กับความเสียหายธาตุไฟอีก 10% นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยพอเปิดปุ๊บเนี่ยเสีย HP ก่อนใช่ไหมจากนั้นคุณจะต้องฟาดการโจมตีปกติซึ่งอย่างที่บอกว่าการโจมตีปกติเนี่ยจำนวนฮิตมันเยอะนะครับทำให้สะสมสแต็กได้เยอะสะสมสแต็กเนี่ยเพียงแค่5สแต็กนะครับจะทำการฟื้นฟูต่อ1สแต็กคือ 6% 6% คูณ5ก็คือ30เท่ากับว่าถ้าเกิดคุณเปิดอันติดปุ๊บเนี่ยแล้วคุณฟาดไปแค่5ทีนะครับสุดท้าย HP จะกลับมาเท่าเดิมอยู่ดีทำให้ดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงสถานะแข็งแกร่งนั่นเองเพราะฉะนั้นเมคานิกการเล่นของตัวนี้นะครับคืออะไรก็คือการเปิดอันตีนะครับจากนั้นนะครับก็คือระดมใส่สกิลระดมการโจมตีปกตินะครับซึ่งพาสซีฟก็ทำให้เกิดดับเบิลดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับหมายความว่าเป็นตัวที่โจมตีรัวๆนะครับแล้วก็ติดคริติคอลรัวๆแรงๆไปเลยตัวสุดท้ายนะครับเจ้าข้าวลายนะจะเป็นพาสซีฟนะครับเมื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ในสภาวะท้าดวลในที่ล้างนะครับจะเพิ่มความเสียหายคริติคอลของการโจมตีปกตินะเพิ่มขึ้นมา 40% การโจมตีปกตินะครับจะเป็นการโจมตีทั้งหมด6ครั้งโดยใน6ครั้งเนี่ยแต่ละครั้งนะครับจะเป็นดาเมจดับเบิลดาเมจคือ78คูณ2เท่ากับว่าโจมตีจริงๆนะคือ12ครั้งก่อนจะบรรจุกระสุนใหม่รีโหลดนั่นเองการอัปเกรดนะครับเข้าลายเม็ดสุดท้ายเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการรีโหลดกระสุนเกิดขึ้นนะครับการโจมตีครั้งแรกนะครับจะเป็นการใส่เข้าลายเม็ดสุดท้ายเข้าไปศัตรูที่โดนเข้าลายเม็ดสุดท้ายจะเข้าสู่สภาวะท้าดวลในที่ล้างก็คือจะเป็นคอมโบกับพาสซีฟตัวนี้นั่นเองซึ่งเจ้าบัฟตัวนี้จะทำให้ความเสียหายนะครับเป็นการโจมตีแข็งแกร่งขึ้น 210% แล้วก็ต่อเนื่องนะครับทั้งหมด4วินาทีของท้าดวลในที่ล้างสกิล1นะครับจะเป็นการโจมตีทั้งหมด20ฮิตนะครับฮิตละ65%คูลดาวน์12วินาทีการแดชไม่มีความสามารถเพิ่มเติมตัวอันตีนะครับ30วินาทีนะจะยิงรอบตัวนะครับทั้งหมด6ครั้งครั้งละ65%
แล้วก็การเสียหายครั้งสุดท้ายนะครับ 310% ซึ่งคุณจะสังเกตว่าจริงๆแล้วอ่ะสกิลอันตินะครับเป็นรอบวงมันจะเบากว่าที่จะเป็นสกิลเป้าเดี่ยวนั่นเองนะครับเมคานิกในการเล่นของเจ้าข้าวลายจะเป็นการเปิดอันตินะครับเวลาโดนศัตรูล้อมรอบแล้วก็ยิงเป้าเดี่ยวหลายๆทิศแรงๆสุดท้ายนะครับจะเป็นการโจมตีแล้วก็รีโหลดซ้ำๆนะครับเพิ่มตัวบัฟทั้งตัวที่เป็นดาเมจแข็งแกร่ง 210% แล้วก็เพิ่มดาเมจคริติคอลเข้าไปทั้ง3ตัวจะเป็นตัวสตาร์เตอร์ที่มีดาเมจสูงมากๆนะครับไม่ว่าคุณจะได้ตัวไหนก็เล่นได้หมดถัดมาจะเป็นตู้พิกอัพเลดนะครับก็คือครีมโซดานะครับตัวนี้ก็คืออัตรา 1.5% ในการได้เป็นตัวแล้วก็จะมีตัวรองนะครับเป็นตัวแร่ลดหมาฝรั่งระดับแร่ครีมโซดานะครับมีพาสซีฟคือเสริมแก่งการโจมตีพื้นฐานนะครับทำให้แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็เพิ่มความเสียหายเมื่อโจมตีโดนนะครับจะได้รับบัฟซ้อมหลังเลิกเรียนแล้วก็เมื่อสแต็กตัวนี้นะครับสะสมสูงสุดนะเมื่อการโจมตีปกตินะครับจะทำให้เกิดดาเมจต่อเนื่องสูงสุดได้ถึง 250% การโจมตีปกติจะเป็นการสแลชทั้งหมด3ครั้งนะครับในขณะที่ตัวสกิล1นะครับก็จะเป็นคล้ายๆกันนะแต่ว่าเพิ่มดาเมจขึ้นมาคือตีทั้งหมด3ครั้งนะครับแล้วก็คูลดาว12วิแนทไม่มีความสามารถพิเศษอันติจะเป็นการโจมตีในพื้นที่ด้านหน้านะครับเลือกขึ้นน้ำทั้งหมด3ครั้งครั้งละ 10% คูลดาว28วินาทีเมคานิกของเจ้าตัวนี้นะครับนอกจากอัตติที่ไม่เข้าพวกแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นการโจมตีด้วยสกิลก่อนนะครับแล้วก็ต่อด้วยการโจมตีปกติจะให้สะสมสแต็กตัวเนี้ยเพิ่มดาเมจได้ทั้งหมดสูงสุดก็คือ 250% นั่นเองฉะนั้นรูปแบบการโจมตีจะเป็นการใช้สกิลนะครับสลับกับการโจมตีปกติไปเรื่อยๆอีกตัวนึงจะเป็นตู้พิกอัพเลทของเจ้าข้าวลายนะอัตราก็จะเท่ากันนะครับกับครีมโซดาแล้วก็มีตัวแถมเป็นตัวแรนะครับลดพิชชาติโอซึ่งความสามารถก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณเปิดตู้สตาร์เตอร์นะแล้วจะตัวเข้าไลน์มาแล้วมีโอกาสในการเปิดตู้พิกอัพเลดอีกนะครับก็คือจะมี100ครั้งนะครับการันตีได้1ตัวหน้าตู้แน่นอนก็คือใช้ทั้งหมด 30,000 เพชรนะครับ2ตู้นี้ไม่สามารถใช้ตั๋วฟรีได้นะแล้วก็ตู้พิกอัพเลดนะครับจะเป็นอาร์ติแฟคของเจ้าครีมโซดานะครับความสามารถก็คือเป็นเพิ่มแรงโจมตี 35% แล้วก็เมื่อโจมตีโดนเป้าหมายนะครับจะสะสมสแต็กนะผลของความพยายามเพิ่มโจมตี 2% เพิ่มความเสียหาย 52% ซ้อนทับสูงสุด6การก็คือ 12% สูงสุดภายในระยะเวลา3วินาทีโดยความสามารถเฉพาะนะครับจะใช้ได้เฉพาะตัวติดใกล้ก็คือสายสแลชอีกการหนึ่งเป็นพิกอัพเลดนะครับของอาร์ติแฟกต์เจ้าเข้าลายจะคล้ายๆกันนะเพิ่มแรงโจมตี 35% แล้วก็ความสามารถเฉพาะนะครับจะเป็นการสะสมสแต็กเพิ่มโจมตีกับความเสียหายธาตุ 2.8% สะสมสูงสุด8อันนะครับเท่ากับว่าทั้งหมดเลยก็คือประมาณ 20% นะครับแต่ว่าต่อเนื่องได้แค่1วินาทีตัวนี้จะใช้ได้เฉพาะสายเลนส์นะก็คือโจมตีไกลเท่านั้นนะครับอันนี้แบบทั้ง2ตัวนะครับจะการันตีที่100ครั้งนะครับก็คือ30,000เพชรเช่นกันอีก2ตู้นะครับจะเป็นตู้แบบไม่มีอัปเลนนะก็คือกระจายกันทุกตัวเลยนะทุกระดับเลยการันตีที่100ครั้งการันตีแล้วก็ใช้ตั๋วฟรีได้นะครับตู้สุดท้ายจะเป็นตู้ตั๋วฟรีของอาร์ติแฟกต์นะก็จะเป็นอาร์ติแฟกต์แบบรวมๆนะครับการันตีที่100ครั้งเหมือนกันแล้วก็มีตั๋วฟรีอาร์ติแฟกต์นะครับจากการเคลียร์มิชชั่นต่างๆตามที่อธิบายไปนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเปิดเจ้าตัวนี้40ครั้งก่อนนะเชื่อการันตีตัวใดตัวหนึ่งมาใช้ก่อนนะครับ10ครั้งแรกนะครับจะเป็นได้เป็นเศษงานของเจ้าซอสพริกแล้วก็ระดับแร่นะครับ8ธาตุโอเครอบแรกถือว่าเกลือนะครับต่ออีก10โลถ้าดูจากแสงผมว่าน่าจะไม่มีอีพิกโผล่มานะเพราะฉะนั้นข้ามไปเลยก็ได้ได้เห็นเป็นยาเข้าไล่แล้วก็ได้เจ้าพิคาซิโออีก20ครั้งนะครับอ
ันนี้น่าจะมีสิทธิ์ป้องกันนะครับนางฟ้าหมากฝรั่งครั้งสุดท้ายนะครับจะการันตีละถ้าเกิดมีติดจะมีสีม่วงขึ้นมานะแล้วก็ประตูจะเป็นสีม่วงนี่เป็นซอฟติกส่วนตัวนะครับดูจากเงาก็รู้เลยได้แต่ขี่ซ้ำนะเศษดาร์กช็อกโก้เชอร์รี่โอเคมาแล้วนะครับรสเผ็ดสุดแซ่บคุกกี้รสซอสพริกแล้วก็ตู้นี้นะครับเมื่อคุณสุ่มเสร็จมันจะหายไปเลยนะเห็นไหมเป็นสตาร์เตอร์จากนั้นคุณค่อยมาสุ่มนะครับเอาตั๋วฟรีมาสุ่มตู้นี้ต่อนะแล้วก็สุ่มอาร์ติแฟกต์ฟรีจากนั้นนะครับค่อยเอาเพชรนะครับที่สะสมมาไปสุ่มตู้ใดตู้นึงนะครับหลังจากที่คุณได้ตัวสตาร์เตอร์แดชมาแล้วนะครับก็ให้อัพเลเวลเพื่อใช้งานได้เลยเพราะว่ามันจะเป็นตัวแบกในช่วงต้นเกมนะครับจากนั้นก็ใส่เข้าไปในทีมนะครับผมใส่เข้าไปแทนตำแหน่งของก่อนหน้านี้นะครับที่ผมใช้เจ้าเชอร์รี่นะแล้วก็ใส่อุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับส่วนความสามารถรองเนี่ยเน้นพวกความเสียหายคริติคอลโจมตีอัตราคริติคอลอะไรพวกนี้นะแล้วก็ตัวที่เป็นการ์ดอาร์ติแฟกต์นะครับก็ให้เน้นพวกพลังโจมตีส่วนความสามารถรองนะครับก็ถึงจะใช้ไม่ตรงสายก็ให้ตรงกับความสามารถของมันมากที่สุดอย่างอันนี้ใช้เป็นของหมากฝรั่งนะครับเพิ่มการโจมตีพื้นฐานนะครับที่3เนี่ย 40% ซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่โจมตีปกติบ่อยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจำนวนมาหลายฮิตทีนี้เราจะทดลองนะครับเอาเจ้าซอฟต์พิกนะครับมาลุยในด่านบอสกันดูนะนี่เห็นไหมวับกลับได้นะครับวับไปวับกลับการจมตีปกตินะเห็นไหมมันจะเป็นการจมตีรัวมากๆนะแต่ละครั้งเนี่ยคือ1 2 3 4ในการจมตีค่อนข้างจะรัวมากๆนะครับทีนี้การจมตีสกิล1นะจะเป็นการจมตีทั้งหมดหลายฮิตแบบนี้แล้วก็ตัวอันตีนะครับจะเป็นการเปิดปั๊บเมื่อเปิดปั๊บแล้วนะครับคุณจะต้องโจมตีปกติให้บ่อยที่สุดนี่จะเสียให้ตีไปก่อนนะครับ 30% แล้วก็โจมตีรัวๆนี่จะเป็นแค่5ครั้งนะครับเดี๋ยวพอหมดสถานะเนี้ยเฮปปี้จะเด้งกลับมาเองเฮปปี้ฟื้นฟูแล้วเห็นไหมถือเป็นตัวที่มีความไวในการโจมตีค่อนข้างสูงมากๆนะครับอีกครั้งยังเคลื่อนที่ค่อนข้างว่องไวนะไปกลับได้เปิดดังตีนะครับจบตีรัวแต่ให้ระวังเรื่องการโดนโจมตีตายเหมือนกันนะเพราะว่าเสียไป 30% ในช่วงแรกเนี่ยต้องพยายามหลบหลีกให้ดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมเพลย์ของเจ้าซอฟพิกทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางการสุ่มตู้นะสตาร์เตอร์แล้วก็ตู้พิกัพนะครับทั้งหมดทุกตู้แล้วก็ตู้แบบทั่วไปสำหรับมือใหม่นะครับสายฟรีสายเติมน้อยคอนเทนต์ถัดไปจะเป็นอะไรนะครับติดตามชมกันได้เลยสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ